สวัสดีค่ะดาริกชาแนลเพื่อนเพื่อนสงสัยใช่ไหมคะว่าดาริกใช้อะไรทำไมดูไม่แก่อันนี้หน้าสดสดเลยนะคะหน้าสดสดของดาริกชาแนลเลยอันนี้เราจะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนนะคะว่าดาริกชาแนลใช้อะไรก่อนนอนทุกวันจะมีหนึ่งที่ทาส้นเท้าของนีเวียอันนี้เห็นไหมคะใช้จริงค่ะวัสลีนนะคะวัสลีนใช้จริงค่ะดูได้เลยค่ะไม่โกหกนะคะเพื่อนๆวัสลีนใช้จริงค่ะแล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวนะคะเพื่อนๆอันนี้ที่ทาส้นเท้าที่ทาส้นเท้าค่ะเดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่าใช้ยังไงอันนี้เซรั่มมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวเห็นไหมซื้อมาไว้เยอะๆเลยใช้มีประโยชน์มากสำหรับใบหน้าเพื่อนเริ่มแรกเลยเพื่อนๆต้องมีเอาน้ำมันมะพร้าวมาหยอดใส่มือนะคะแล้ววอร์มวอร์มก่อนค่ะให้อุ่นวอร์มที่กลางนิ้วฝ่ามือเรามันจะอุ่นนะคะมะพร้าวมันจะอุ่นแล้วให้เพื่อนๆลงไปทาเลยค่ะลองทำดูนะคะมันอุ่นจริงทาเลยค่ะวอร์มเวลาเพื่อนทาให้ทาขึ้นนะคะทาขึ้นอย่างนี้นะคะอย่าทาลงทาขึ้นอย่างนี้นวดแล้วขึ้นนะคะนวดขึ้นนวดอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยขึ้นก่อนนอนนะคะอันนี้สอนบอกเพื่อนเพื่อนตอนก่อนนอนนะคะใช้อย่างนี้แล้วเพื่อนเพื่อนให้เอาหาสำลีนะคะมีสำลีหรือกระดาษเช็ดชู่ได้เช็ดทีหนึ่งเช็ดเลยนะคะก่อนเพื่อนเพื่อนจะใช้สูตรนี้ก่อนนอนเพื่อนเพื่อนต้องมีตัวผัดเซลล์ผิวก่อนนะคะเช่นไม้หน้านวลที่ดาริกได้ลงคลิปไว้ไม้หน้านวลอย่างเงี้ยค่ะเอามาพอกกับมะนาวแล้วผิวเราจะเนียนแล้วผิวเราจะผัดเซลล์ดีนะคะเสร็จแล้วหน้าเราจะไม่มีริ้วรอยแล้วก็จะไม่มีรูขุมขนไม่มีสิวไม่มีฝ้านะคะจุดดังดำก็ไม่มีเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนพอใช้น้ำมันมะพร้าวเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เพื่อนเพื่อนเอาที่ทาส้นเท้าของยี่ห้อเนี้ยยี่ห้อเนี้ยกล่องสีเนี้ยทาลงไปค่ะตามผิวทาลงไปเลยให้เพื่อนเพื่อนทานวดขึ้นนวดขึ้นนวดขึ้นเลยนะคะนวดขึ้นเลยค่ะคอด้วยนะคะเพื่อนคอด้วยคอก็ทาขึ้นนะคะอย่าทาลงเดี๋ยวมันเหี่ยวเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็ไอ้มันของดาริกจะมีไอ้ที่ทาส้นเท้าของกิฟเฟอรีนนะคะนิดเดียวใช้นิดเดียวนะคะทาตรงใต้ตาเพราะว่าทำไมถึงเลือกที่ทาส้นเท้าเพราะมีวิตามินอีแล้วทำให้ชุ่มชื้นนะคะเราจะได้ไม่มีริ้วรอยนะคะแล้วทาขึ้นนะคะอย่าทาลงทาขึ้นอย่างนี้ทาทุกอย่างตอนสุดท้ายเซรั่มมะพร้าวมีใครรู้จักบ้างคะเซรั่มมะพร้าวทำจากมะพร้าวเลยค่ะเนี่ยทาใต้ตามันจะซึมนะคะเซรั่มมะพร้าวสูตรนี้สำหรับคนที่ผัดเซลล์ผิวแล้วนะคะคนที่เป็นสิวใช้ไม่ได้นะคะต้องผัดเซลล์ให้หน้าดีก่อนไม่มีสิวอักเสบหรือสิวหนองแล้วก็หน้าไม่มันนะคะสำหรับคนที่หน้าไม่มันต้องมีสูตรผัดเซลล์ก่อนนะคะใส่ไปเลยค่ะก่อนนอนอย่างนี้เลย
ชอบคลิปนี้กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ Direct Channel ด้วยนะคะมาบอกเพื่อนๆสูตรดีๆนะคะบ๊ายบาย